สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาสกีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมาสอนมากมายนะคะก็ไม่เรียกว่าสอนดีกว่าเรียกว่าให้คำแนะนำนะคะก็วันนี้นะคะกันจะลองมาพูดถึงพูดคุยเล็กเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับการสกีแบบช็อตเทิร์นนะคะแบบว่าการสกีแบบช็อตเทิร์นเนี่ยคือมันจะช่วยให้เราแบบว่าเวลาที่เราสกีในเลเวลที่มันสูงขึ้นในเลเวลที่มันยากขึ้นสโลปมากๆนะคะเราก็จะใช้วิธีการเบรกแบบช็อตเทิร์นนะคะให้แบบว่าช่วยสโลว์แล้วก็ช่วยให้เราคอนโทรลนะคะวันนี้เราก็จะมาฝึกการช็อตเทิร์นนะคะซึ่งวิธีการฝึกก็คือเราจะสกีในท่าพาราเรลนะคะพยายามเบรกให้มันหนักขึ้นนะคะแล้วก็พยายามดึงเท้าอีกข้างนึงเข้ามานะคะให้มันเป็นเฟรนช์ฟรายนั่นแหละเนาะก็คือพาราเรลนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงก็ค่อยๆฝึกกันไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนมันสามารถเป็นช็อตเทิร์นช็อตเทิร์นก็คือแบบการเลี้ยวในจังหวะที่มันสั้นๆ นะคะใช้โพเป็นตัวช่วยกะจังหวะในการเลี้ยวนะคะก็แบบว่าอาจจะใช้วิธีการนับก็ได้นะคะ1 2เลี้ยว1 2เลี้ยวอย่างงี้ก็ได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จําเป็นที่ต้องเป็น1 2 1 2ก็ได้เพราะว่ามันก็จะขึ้นอยู่กับระดับความชันของเทรลแล้วก็ระดับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบสโนว์พาวแบบสโนว์ด้วยนะคะว่าแบบมันไอซ์มั้ยหรือว่ามันมีแป้งเยอะไหมอะไรทํานองนี้นะคะโอเคไปดูกันโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกพาราเรลนะคะกันแบบง่ายๆนะคะคือจำได้ไหมว่าคลิปก่อนๆหน้านี้นะคะที่กั้งเคยพูดเกี่ยวกับการสกีแบบพาราเรลนะคะสำหรับมือใหม่นะคะถ้าเรายังแบบไม่คุ้นชินกับการดึงสกีเข้ามาให้มันเป็นเฟรนช์ฟรายนะคะแล้วก็ตอนเลี้ยวเราทำให้เป็นพิซซ่าก่อนได้นะคะแล้วพอดาวฮิลเนี่ยเราก็ค่อยดึงสกีเข้ามาให้มันเป็นเฟรนช์ฟรายนะคะตอนเลี้ยวมันก็อาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรมันเป็นพิซซ่าได้นะคะทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็พยายามให้มันเข้ามาใกล้กันเป็นพาราเรลนะคะแล้วก็พยายามที่จะเบรกด้วยขาทั้งสองข้างเนาะพอเราเริ่มคุ้นชินกับพาราเรลนะคะแล้วก็มาลองฝึกดาวฮิลแบบพาราเรลนะคะคือไม่จำเป็นต้องเป็นช็อตเทิร์นนะคะก็ลองฝึกไปนะคะให้เราเริ่มชินนะคะกับการดึงสกีเข้ามาให้มันขนาดกันนะคะจนกว่าเราจะชินกับการสกีแบบพาราเรลจริงๆนะคะแล้วก็ค่อยไปลองฝึกช็อตเทิร์นกันเนาะจังหวะที่โค้งนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องรีบนะคะค่อยๆโค้งให้มันเป็น C sharp นะคะลักษณะเหมือนตัว C นั่นแหละเนาะแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่าคือไม่ต้องเป็นช็อตก็ได้นะคะลองฝึกดูก่อนนะคะให้ชินกับการเลี้ยวแบบพาราเรลเนาะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มาลองฝึกช็อตเทิร์นในท่าพาราเรลกันนะคะคือสังเกตเห็นไหมคะว่าเวลาที่กั้งเลี้ยวเนี่ยก็คือกั้งจะทิ้งน้ำหนักขาซ้ายเพื่อเลี้ยวขวาทิ้งน้ำหนักขาขวาเพื่อเลี้ยวซ้ายนะคะพอทิ้งน้ำหนักขาขวาเพื่อเลี้ยวซ้ายเนี่ยขาซ้ายเนี่ยจะแค่พยุงไว้นะพยุงตัวไว้นะคะเพื่อไม่ให้มันล้มเนาะสังเกตไหมว่าขากั้งเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าทิ้งขวาทิ้งซ้ายทิ้งขวาทิ้งซ้ายนะคะคือไม่แบบไม่ทิ้งลงทั้งสองข้างเนาะอันนี้คือลักษณะของการพาราเรลนะคะพอเราฝึกพาราเรลแบบว่าค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะคะเราก็ไปลองเล่นอย่างอื่นกันบ้างเนาะคือคลิปที่แล้วนะคะกั้งเคยพูดถึงการจัมป์เนาะคือแบบว่าทักษะในการจัมป์นะคะแล้วก็คลิปนั้นเนี่ยเราแบบไม่ได้ลองจัมป์นะคะเพราะว่าตรงเครื่องเล่นนี้มันไม่เปิดเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาเปิดให้เล่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองจัมป์กันดูว่ามันจะมีความรู้สึกยังไงนะคะเหมือนที่กั้งสอนไปนะคะว่าเวลาที่เราจะจัมป์เนี่ยให้เราเอนตัวไปข้างหน้านะคะ
เราจะได้ไม่ผงะหรือว่าล้มเนาะสังเกตไหมว่าเวลาจัมป์เราลอยอยู่เหนืออากาศนะคะพยายามพุ่งตัวไปข้างหน้านะคะเพื่อให้เราแบบว่าทรงตัวอยู่ได้เนาะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวิธีการช็อตเทอร์ในท่าพาเรียวนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนเนาะที่เป็นมือใหม่นะคะหรือว่ากำลังฝึกเล่นสกีนะคะได้นำเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะไปใช้ในการปรับปรุงสกีของเราให้เก่งขึ้นเนาะยังไงก็การก็คงจะมีคลิปเกี่ยวกับสกีมาอีกหลายๆคลิปนะคะเพราะว่าเราก็ยังคงมีแพลนว่าจะไปเล่นเมาน์เทนที่มันใหญ่ขึ้นนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันไว้เนาะแล้วก็เราก็มาพูดคุยกันอีกนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ